จังหวัดกำแพงเพชรค่ะประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในระดับจังหวัดค่ะนายสิริชัยศรีเนียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายรวีโรจน์ส่องศรีประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมนายรวีโรจน์ส่องศรีประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคม2558เห็นชอบและประกาศใช้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5เป็นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2558จนถึง30กันยายน2564ภายใต้วิสัยทัศน์การประชาสัมพันธ์ที่ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกันมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจยอมรับให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองของคนในชาติรวมทั้งประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงต่อไปเพียงแต่ว่าครั้งนี้โดยหน่วยวิเคราะห์โดยทางเลขาเนี่ยก็จะต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่การจังหวัดมีมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็มี